ัสดีครับวันนี้แอดจากช่องชุมทางหนองประดุกนะครับมายืนอยู่บริเวณย่านชุมทางหนองประดุกนี่นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่บรรแจนะฮะยืนอยู่สองตำแหน่งแสดงว่าขบวนนี้นะครับนี่นะครับ258นะครับต้องหลีกเข้าทาง2แน่นอนครับวันนี้แน่นอนทำขบวนโดยปู่ GEK นะครับนี่นะฮะยืนอยู่ตำแหน่งประแจหมายเลข10กับหมายเลข8นะครับหมายเลข8คือทางหลีกเข้าชานชาลาที่2นะครับเดี๋ยวขบวน258นะครับต้องหลีกเข้าชานชาลาที่2แน่นอนนี่นะครับปู่ GEK 4045นะครับเสียงเร่งเครื่องนี่มันมากสำหรับเจ้าปู่ GEK นะครับเครื่องยนต์คัมมินนะครับ KT38L นะครับ 1,320 แรงม้านะครับรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาส่งเข้าประกวดนะครับจำนวน50คันนะครับเมื่อปี2507นะครับถึง2509นะครับใช้จนมาถึงปัจจุบันนะครับตัดบัญชีไปแล้ว5คันนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพอขอรอแล้วก็ช่างเครื่องนะครับขบวนรถเร็วนะครับที่ชนกับ18ล้อที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้นะครับปู่ GEK นะครับ4045รีเข้าทาง2แล้วนะครับอย่างที่แอดบอกนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ประแจยืนประจำตำแหน่งอยู่2คนนะครับเราไปชมกันว่าหลีกเข้าทาง2แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมที่ชุมทางหนองประดุกกันนะครับนะฮะเจ้าที่ประแจก็สับทางให้ทางประธานนะทางหลักแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขบวนที่จะวิ่งผ่านชุมทางหนองประดุกกันนะครับเมื่อขบวน258นะครับหลีกเข้าทาง2แล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมายืนอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าขบวนที่258นะครับจอดอยู่ทาง2นะครับหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับวันนี้ด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ช้าแค่5นาทีเท่านั้นครับวันนี้ก็ถือว่ามาเร็วเลยทีเดียวครับเดี๋ยวทักษิณารัตน์จะผ่านที่บริเวณชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับโดยมีขบวน258นะครับหลีกให้ที่ทาง2ครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นบริเวณย่านชุมชนหนองประดุกนะฮะก็จะอยู่ทางรอบๆของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะครับนี่ก็เป็นอาคารหลังใหม่ของชุมทางหนองประดุกนะครับอันนี้เป็นอาคารหลังเก่าครับเมื่อช่วงบ่าย 3:00 กว่านะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางบางความรู้นะครับไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับกำลังจะผ่านเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินห่วงทางสะดวกมาไว้ที่เสานะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่เดินห่วงทางสะดวกมาแล้วนะครับแสดงว่าขบวนรถใกล้จะมาเต็มทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอนนี้นะครับเห็นไฟมาแต่ไกลนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ต้นทางบางบำรุปลายทางชุมทางหาดใหญ่เมื่อกี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับนำห่วงทางสะดวกของขบวนด่วนพิเศษที่31มาเสียบไว้ที่เสาแล้วนะครับอีกไม่เกิน1นาทีนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับก็จะผ่านบริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวนธรรมดาที่258หลีกให้ที่ทาง2นะครับ
ตอนนี้เราจะเห็นในสถานีนะครับเตรียมโบกธงนะครับให้สัญญาณว่าทางสะดวกนะครับวันนี้ลมแรงมากๆนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะสังเกตจากธงนะครับที่ปักอยู่ที่บนหลังคานะครับปลิวสวยเลยทีเดียวมองไกลๆน่าจะเป็นหัวรถจักรฮิตาชินะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางบางบำรุปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านัมเบอร์อะไรนะครับที่นี่ช่วงนี้สถานีธนบุรีเองเนี่ยก็ต้องใช้บางทีก็ต้องใช้หัวรถจักรจากบางซื่อนะครับเพราะว่าหัวรถจักรที่ธนบุรีเองก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันบางทีเราอาจจะเห็นฮิตาชินะครับมาทำขบวน255วันนั้นแอดก็เห็นนะครับว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าหัวรถจักรก็ใช้กันแทบจะทุกรุ่นนะครับบางทีก็เอา GEA มาทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์นะครับตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางบางบำรุนะครับปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับแน่นอนนะครับทำขบวนโดยฮิตาชินะครับ4508นะครับฮิตาชิ4508ครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับยอดเลยทีเดียวนะครับผ่านไปแล้วนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางบางบำรุปลายทางชุมทางหาดใหญ่เราจะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับนำห่วงทางสะดวกมาให้ขบวน258อีกแล้วนะครับกำลังจะออกเดินทางนะครับนี่นะครับหลังจากที่หลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับตอนนี้กำลังได้รับห่วงทางสะดวกนะครับเจ้าหน้าที่วิ่งเลยครับรับห่วงทางสะดวกแล้วฮะเดินทางต่อแน่นอนเลยครับไปแล้วนะครับปู่ GK4045นะครับกำลังพาขบวนธรรมดาที่258นะครับออกจากชานชาลาที่2นะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าทางประธานนะครับสายหลักนะครับเรามาดูกันนะครับว่า258ผ่านประแจหมายเลข1นะครับเพื่อเข้าทางประธานนะครับสายหลักเข้าประแจหมายเลข1นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะคอยคุมประแจไว้นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เป็นทางตัดด้วยนะครับของชุมชนหนองประดุกนะครับชาวชุมชนก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับสัญจรไปมานะครับนี่ฮะออกจากทาง2แล้วนะครับหักซ้ายสุดเข้าทางประธานแล้วนะครับสำหรับขบวน258ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ